ซึ่งการติดตามงานมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะที่ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สอบถามในที่ประชุมคสช.ถึงการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนสมิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์รถพยาบาลให้กับผู้นำอาเซียนในการเดินทางตั้งแต่สนามบินจนถึงโรงแรมที่พักและโรงแรมที่ประชุมรวมถึงการดูแลคู่สมรสตลอดเวลาการอยู่ในประเทศไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สอบถามถึงการซักซ้อมการจราจรในช่วงที่มีการประชุมทั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยกำชับว่าไม่ให้มีการปิดถนนหากมีการปิดถนนจริงๆขอให้เป็นการปิดบางช่องทางเท่านั้นในช่วงเวลาที่รถยนต์ของผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านฟังการชี้แจงจากรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามกันค่ะอย่างน้อยท่านนายกก็สอบถามเรื่องการเตรียมความพร้อมในเรื่องการรปภ.อาเซียนเพราะว่าแล้วก็ดีที่ประชุมทำให้ซักถามแล้วรู้ว่ามันมีอะไรที่อาจจะต้องไปเติมให้สมบูรณ์เป็นเรื่องของเกียรติยศที่จะให้เพราะว่าเวลาเราไปประชุมต่างประเทศนั้นการให้เกียรติยศนั้นเขาก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์นำกี่คันรถตำรวจนำกี่คันรถพยาบาลตามกี่คันเราก็จะจัดอย่างเดียวกันโดยจะ accommodate คือให้ความสะดวกตั้งแต่จากสนามบินจนถึงโรงแรมจากโรงแรมที่พักไปจนถึงโรงแรมที่ประชุมคืออาทินี่แล้วก็จากอาทินี่กลับไปโรงแรมที่พักนี่ขากลับแล้วก็จากที่พักไปสนามบินแล้วก็คู่สมรสที่จะแยกออกไปมีโปรแกรมต่างหากในวันอาทิตย์แล้วก็ที่สำคัญหน่อยก็นายกก็ซักซ้อมในเรื่องของการจราจรที่กลัวว่ามันจะติดขัดก็เลยกำชับว่าไม่ให้ปิดถนนให้ชาวบ้านเขาสามารถใช้ถนนได้เพียงแต่ว่ากันบางเลนเอาไว้สักชั่วโมงตอนที่รถผ่านไม่ได้ปิดกันเป็นวันเป็นเดือนอะไรเพราะมันวันอาทิตย์มันเสาร์อยู่แล้วอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ติดขัดมากเท่าไหร่ผู้สื่อข่าวก็สอบถามถึงเรื่องการปลุกระดมในช่วงการประชุมอาเซียนนะคะซึ่งนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าในเรื่องนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยได้รายงานสถานการณ์ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยให้ความมั่นใจนะคะว่าไม่มีอะไรที่น่าวิตกกังวลขณะที่วันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการจะจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งการประชุมมีที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลค่ะ